สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกเรานะครับนะเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะครับนะนะครับนะท่านอาจารย์โอ้เป็นประธานในรายการทุกรอบนะครับนะก็ติดต่อนะสอบถามนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับนะนะครับนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับถ้าสนใจดูดวงนะครับนะนะครับมีค่าครูอย่างแน่นอนนะครับนะไม่ว่าจะมาในอินบ็อกซ์ในไลน์นะในอินบ็อกซ์ในไลน์มีค่าครูหมดนะครับนะก็ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับที่ Facebook นะครับนะวัชระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658นะครับนะID line AJTOP15 นะครับนะและ ID line AJTOP16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะขอรับนะไม่ต้องสงสัยนะครับนะเพราะผมดูดวงเป็นอาชีพนะครับนะเอาละก็นะมีคนเข้ามาถามนะอยากจะให้ทำรายการดูดวงนะครับนะนะนะครับนะสักวันหนึ่งสักนะไม่กี่ช่วงนะครับนะผมก็เลยมาทำก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะไปเจอกันในรายการคนมีองค์นะครับนะซึ่งติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวนะครับตรวจองค์ตรวจเทพนะครับนะก็ติดต่อกันได้ตามนี้นะครับนะติดต่อกันได้ที่ Facebook ครับวัชระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID line AJTOP15 นะครับนะและ ID line AJTOP16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะระดับดูเป็นอาชีพนะครับนะอ่ะนะก็นะพิมพ์ได้นะครับนะพิมพ์มานะครับสำหรับในรอบนี้นะครับนะอืมนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับนะก็สนับสนุนโดยเพจยิปซีโอสิริกรนะครับชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะกลุ่มไพ่ยิปซีนะครับนะติดต่อสอบถามนะครับนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะครับนะเอาละและนี่ครับท่านอาจารย์โอนะครับนะ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับนะ Facebook สิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID line O สิริ15นะครับนะและ ID line O สิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะขอรับนะเอาละนะเดี๋ยวเราจะเริ่มการพยากรณ์กันแล้วนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยคำถามนะครับแล้วตามด้วยชื่อเล่นนะครับนะนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะครับนะตามด้วยคำถามแล้วตามด้วยชื่อเล่นนะครับนะก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะครับนะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะทางชมรมก็เปิดสอนนะครับวิชาไพ่ยิปซีจิตสัมผัสนะครับวันพุธที่20นะครับพฤหัสที่21นะครับศุกร์ที่22นะครับนะแล้วก็โดยท่านอาจารย์โอ้นะครับแล้วก็ประธานชมรมแล้วก็อาจารย์อรนาเปลี่ยนสีครับนะก็เปิดสอนนะครับวิชานะครับนะวิชาลายมือคือแผนที่ของชีวิตนะครับนะจันทร์ที่11อังคารที่10เอาเดือนนะทุกเดือนนะครับนะแล้วก็โหราศาสตร์จีนครับนะโดยอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีนะครับนะก็ติดต่อสอบถามนะครับจองคิวกันได้นะครับนะใครที่ต้องการเรียนนะครับเราจะนับจำนวนคนแล้วนะครับนะแล้วค่อยเปิดห้องขึ้นมานะครับนะเอาละนะนี่ครับนะติดต่อนะครับใครที่ต้องการเรียนก็ติดต่อได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645นะครับนะ0925929261นะครับนะ ID line O สิริ15นะครับนะและ ID line O สิริ16นะครับนะอืมเอาแล้วครับอ่ะก็ฮะโฆษณาไพ่นะครับนี่ครับนะไพ่ยิปซีของท่านอาจารย์กามลแสงวงนะครับนะอันนี้ติดต่อสอบถามได้นะครับนะแบบชุด22ใบนะครับนะแล้วก็ของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับนะก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะอืมนะแล้วก็นี่ครับ VCD ของอาจารย์ขุนทองอสุนีนิทยานะครับนะ
ก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับแล้วมาสเตอร์พีซนะครับนะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับนะเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับนะซึ่งยังอยู่ข้างหลังนะครับนะเหมือนชุดเดียวครับนะก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้และนี่ครับหนังสือครับของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมนะครับนะและนี่ครับนี่คือโหราศาสตร์จีนนะนี่คือโหราศาสตร์จีนนะครับนะของอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีนะครับนะติดต่อสอบถามกันได้ครับนะนะครับนะรู้สึกเหนื่อยๆครับผมหมดจะหมดไฟแล้วนี่ครับลายมือคือแผนที่ของชีวิตนะครับนะของท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีหนังสือนะครับนะนี่ครับเทพนะนี่ครับนะตำนานเทพกรีกนะครับนะก็ติดต่อสอบถามกันได้นะเออนะคือแล้วเนี่ยคือที่เราแนะนำมาเนี่ยเป็นความรู้ทั้งหมดนะครับนะไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วเราไม่มีความรู้นะครับและนี่ครับนะนี่นะครับนะหนังสืออาจารย์กามลแสงวงศ์นะครับนะก็หาความรู้ใส่ตัวกันไว้บ้างครับไม่ให้ถามคนอื่นอย่างเดียวครับผมนะครับนะถามคนอื่นมากก็เท่านั้นนะครับนะบางทีเราอยากจะรู้เองเราก็ต้องเปิดเองครับผมนะถามไปเรื่อยๆครับนะถามไปเรื่อยๆนะถามไปเรื่อยๆครับนะถามมากผมก็ไม่ตอบนะถามน้อยผมก็ตอบแค่นั้นนะจริงๆนะถามกันไปเรื่อยๆครับนะนะเอาถามกันไปนะถามกันไปเรื่อยๆครับถามไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเนี่ยผมกำลังดูอยู่เนี่ยมีคนถามซ้ำมาเยอะเนี่ยผมกำลังดูอยู่นะจริงๆไม่ต้องรีบถามซ้ำก็ได้นะครับนะเพราะว่าผมเองนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะผมรู้แล้วนะว่าแชร์แล้วบางคนบอกแชร์แล้วเนี่ยนี่เป็นการบังคับกันนะครับนะในการดูนะครับนะก็เนี่ยแชร์แล้วผมยังแปลกใจเลยทำไมมันยังไปไม่ถึงไหนเลยคุณแชร์แล้วนะดูเนี่ยนะ ใจเย็นๆกันครับนะไม่ต้องใจร้อนครับนะครับนะรัดนะครับวันนี้ยังอีกยาวครับเวลาครับผมไม่ต้องกลัวนะครับนะครับไม่มีใครแย่งนะครับนะรายการผมเนี่ยนะครับนะอ้าวสวัสดีชื่ออะไรชื่อเล่นพัดสมัครงานไว้จะได้งานเร็ววันนี้ไหมยังไม่ได้เนอ3วันนี้นะพัดนะค่อยๆทยอยตอบไดอารี่สีชมพูคนที่เขายังเลือกเราเข้าปาจะไม่ทำงานกลับมาคุยกันอีกไหมคนที่แพ้ไม่มีคำว่าแชร์นะครับขอคำว่าแชร์ครับผมผ่านครับนะเอาแชร์ไหมแชร์แพร่คนที่เขาบล็อกเราเข้าไปจะไม่มาทำงานคุยกันอีกไหมก็ต้องมาคุยกันครับนะไม่มีครับผมนะที่จะไม่คุยครับต้องมาคุยกันอีกนะสวัสดีครับแชร์แล้วรู้แล้วครับนะทักทายสวัสดีครับแชร์แล้วว่าสวัสดีค่ะคนที่เราแอบชอบคบกับได้คบกันไหมมันอยู่ที่คุณนะไปยื่นไมตรีให้เขาหรือเปล่าคุณต้องไปคุยกับเขาเขาไม่รู้เรื่องนะคือคุณเขาไม่รู้เรื่องนะคุณเจนนะนะคือคุณแอบชอบเขาแต่คุณไม่คุยกับเขาแล้วคุณจะไปคุยยังไงล่ะเขาไม่รู้ว่าคุณชอบเขาหรือเปล่านะคนเราไม่ชอบได้ไปยุ่งกันได้ไงครับนะแชร์แล้วออยการเงินนะติดขัดนะแก้อะไรขอบคุณค่ะการเงินติดขัดต้องมีเหรียญเศรษฐีครับผมนะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องสวดด้วยคาถาเงินล้านนะหรือคุณจะมาติดต่อเช่าบูชาก็ได้นะครับนะเหรียญเศรษฐีนะครับนะเราก็มีให้บูชานะถามกันหลายคนพอผมตอบไปว่าให้เช่าบูชาเหรียญเศรษฐีจะสนใจไม่สนใจผมก็ไม่รู้นะแต่รู้แค่เพียงว่าถ้ามีเหรียญเศรษฐีผมก็ให้นะกระถางเงินล้านเนี่ยคุณมาเช่าบูชาด้านหลังได้นะถ้าจะเอาแชร์แล้ว1นิ้งงานที่จะไปสัมภาษณ์วันจันทร์จะได้ไหมยังไม่ได้ครับผมมันเหมือนยังไม่พอใจนะยังมีการอารมณ์ไม่พอใจกันอยู่นะอ่ะไหนดูซิแล้วจะถามมาทำไมพิมพ์ไม่มีคำว่าแชร์ด้วยนะข้ามเลยนะครับนะไม่มีคำว่าแชร์ขอข้ามแชร์แล้วนะฟิล์มแชร์แล้วนะแม่แฟนรับเราได้ไหมรับยากครับผมมันเหมือนกับอะไรเขาไม่ได้พอใจอะไรมันมีอะไรแอบแฝงก็ไม่รู้นะแชร์แล้วบัว3วันนี้จะเจออะไรบ้างไม่มีอะไรแน่นอนครับเจอไม่อาจจะไม่ได้เจออะไรเลยก็ได้นะแชร์แล้วพิมพ์จะได้เจอคนที่นึกถึงไหมมีโอกาสได้เจอนะทิปนะ
อ้าวแชร์แล้วปุ๊กวันนี้สถานการณ์ทางการเงินเป็นอย่างไรมีเงินหมุนเข้ามาครับให้3 เหรียญนะเอาฟิวิมถามอีกแม่แฟนจะถามซ้ำหาอะไรนะครับนะแชร์แล้วโบหนูถามอาจารย์วันอังคารว่าจะได้ไปเที่ยวทะเลไหมอ่ะไม่เห็นได้ไปเลยก็ใช่ไงอ่ะว่ากันไปนะครับนะก็ผมบอกผมยังงงๆเลยเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากจะจัดรายการหมอดูแล้วเนี่ยผมเบื่อแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยว่ามาจัดรายการคนมีองค์อย่างเดียวแชร์แล้วโบ3 วันนี้จะมีลาบไหมเนี่ยดูเอาแล้วกันนะ3 ดาบเสียหัวใจอย่าหวังว่ามีลาบนะแชร์แล้วแป้งคนที่เลิกกับไปถาวรเลยหรือเปล่ามันไม่มีอะไรแน่นอนครับผมเป็นไพ่เด็กนะมันยังไม่มีอะไรถาวรครับผม นะแชร์แล้วนัตติสมัครไว้สมัครครูไว้นานไหมกว่าจะนะกว่าจะได้ก็นานอยู่ครับภายใบนี้บอกว่านานโอ้โหเดี๋ยวนี้จะบรรจุครูแต่ละทีไม่ค่อยมีเงินครับโรงเรียนนะครับนะแชร์แล้วจูนความรักจะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับนะแต่คุณต้องคุยกันเอาเองแชร์แล้วถามซ้ำนะจรูนจรูนจรูนใช่บรรจุสมัครครูไว้อ่ะถามซ้ำเข้ามาแชร์แล้วติ๊กงานที่งวดนี้จะถูกไหมถามเร็วไปครับยังไม่มีอะไรบอกว่าถูกครับไม่มีไพ่เหรียญขึ้นแชร์แล้วนิมิตเรื่องการเงินความรักจะดีขึ้นไหมความรักเป็นเมียน้อยครับผมนะการเงินผมไม่ตอบนะเพราะว่ามันผมเอาแค่คำถามเดียวผมจะตอบแค่คำถามเดียวแชร์แล้วออยขายของในออนไลน์จะได้ดีไหมยังไม่ค่อยดีครับนะยังต้องเหนื่อยอยู่ครับนะหนักใจแชร์แล้วแหม่มการเงินก็พอมีหมุนอยู่นะแต่มันมีไม่มากเท่าไหร่นะไม่มีคำว่าแชร์ขอข้ามผ่านครับแชร์แล้วนายแฟนอยากเจอไหมตอนนี้เขามีงานเยอะครับผมมันมีปัญหาเยอะครับจะอยากเจอไหมถ้าไม่มีคำว่าแชร์ขอผ่านหมดนะครับนาครับนาไม่มีคำว่าแชร์ขอผ่านหมดครับเจนจะได้เดินทางไหมดูให้นะไม่ได้เดินทางครับไพ่สี่ดาบนะแฟนไปกับแม่ไม้เขาจะเลิกขาดกันไหมไม่เลิกขาดนะแต่ว่าไม่แชร์ให้นะเนี่ยมีทั้งแชร์แล้วไม่แชร์ไม่เต็มใจแชร์ก็ไม่ต้องถามนะเอาแชร์แล้วเฟิร์นปีนี้มีโอกาสท้องไหมไม่ดูครับเรื่องท้องแชร์แล้วความรักความรักไปเรื่อยๆครับนะแชร์แล้วรินคนที่คบอยู่คบกันได้ไหมก็คบกันได้ครับผม3 วันนี้นะโอ้หายหรือยังอาจารย์โอ้นะอาจารย์โอ้หาก็รักษาตัวอยู่ครับใกล้จะหายเต็มที่แล้วแชร์แล้วเกดขายครีมนาฬิกาจะดีไหมไม่ใช่เขาถามยังไม่ให้อาจารย์โอ้จัดนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทักทายเข้ามาแชร์แล้วออยอายุ20เปลี่ยนงานจะดีไหมก็มันต้องหางานให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับนะติ๊กงวดนี้จะมีโชคไหมถามเยอะมากมีโอกาสมีโชคครับนะแชร์แล้วรินคนที่คบอยู่คือมันบอกว่าไปเรื่อยๆครับแล้วคุณจะถามซ้ำมาทำไมล่ะครับนะอ่ะเนี่ยไพ่มันไปประหลืดประแหลดแล้วพลอยไม่มีคำว่าแชร์ไหมแชร์แล้วนอนน็อตชอบเขาอยู่จะได้คบกันไหมยังไม่ได้คบเนอะนะบุ๋มแชร์แล้วคนรักเป็นยังไงคะก็มันมีผู้หญิงคนอื่นอยู่หรือเปล่าล่ะมันมีไพ่ผู้หญิงคนอื่นขึ้นแค่น่าจบนะผมดูไปตามหน้าไพ่เลยนะเอาแชร์แล้วหวานปีนี้จะออกผมดูแค่3 วันครับจะลงทุนขายของไปได้ครับผมนะ3 วันนี้นะหลังคาแล้วนะไม่ช้าเต็มใจแทนก็ไม่ต้องถามหลังคาแล้วไม่ช้าไม่เต็มใจแทนก็ไม่ต้องถามนะคะฟินอะไรวะหลังคาคืออะไรครับหลังคาแล้วไม่ช้าไม่เต็มใจแทนก็ไม่ต้องถามหลังคาแล้วไม่ช้าไม่เต็มใจแทนก็ไม่ต้องถามแชร์แล้วกิ๊กความรักนี่ครับดีนะงงนะครับนะแชร์แล้วประกาศขายบ้านเดี๋ยวดูให้นะยังไม่มีใครซื้อครับ3 วันนี้แชร์แล้วเฟิร์นความรักเป็นยังไงโสด
มีคนมาครับให้ไมตรีเรื่อยๆแต่ว่าคุณยังไม่เลือกใครนะแชร์แล้วกลุ่มเมจะง้อแฟนกลับสำเร็จไหมยังไม่สำเร็จเนอ3วันนี้นะคุณเมยิ้มยิ้มแชร์แล้วความรักเป็นยังไงถามไปแล้วนี่คุณยิ้มยิ้มเออถามซ้ำอ้าวแชร์แล้วจุ๋มจะได้งานใหม่เดือนนี้ไหมมีโอกาสได้เนอะ3วันนี้อ่ะแชร์แล้วไมค์ความรักมีปัญหาครับผมแฮงแมนยังมาขายยังขายไม่ได้ครับที่ดินคุณถามมาแล้วนะไม่ต้องถามซ้ำครับนะพลอยพลอยพลอยมีคนเต็มใจแชร์พลอยแอบชอบเขาอยู่จะได้คบกันไหมเขาต้องพิจารณาคุณต้องไปคุยกับเขาก่อนยังไม่ง้อครับนะแล้วมีถามซ้ำเข้ามาทำไมเยอะแยะแล้วเนี่ยไหมแชร์แล้วเดือนหน้าจะขายของลูกไหมผมดูแค่3วันนี้นะครับนะดีครับผมนะ3วันนี้นะนะอ้าวแชร์แล้วคนที่คุยอยู่ทำไมเขาเงียบหายเลิกคุยเขาไปถือศีลกินเจว่าเป็นไพ่พระนะเป็นไพ่แบบโลกส่วนตัวสูงไม่อยากวุ่นวายกับใครนะชื่ออะไรในยุ้ยนะอันนี้ถามซ้ำนะครับนะยังไม่มาง้อเด้อแชร์แล้วค่ะกิฟการเงินเป็นยังไงการเงินไม่ค่อยดีครับผมนะคือถ้าไม่มีคำว่าแชร์ก็ไม่ตอบเนอะผ่านหมดแชร์แล้วส้มเรื่องที่บนไว้นะก็มีโอกาสได้นะครับนะแชร์แล้วสามีเป็นยังไงบ้างเบียร์เขาก็ยังมั่นคงอยู่นี่ครับนะอ้าวแชร์แล้วไม่มีคำว่าแชร์ไม่มีคำว่าแชร์ขอผ่านแชร์แล้วจุ๋มจะได้งานใหม่เดือนนี้ไหมอันนี้ถามซ้ำโอ้คุณจุ๋มถามซ้ำเยอะนะใจหวานเจสยองนะหวานแฟนจะนอกใจไหมเขาเนี่ยเขาชอบผู้หญิงคนอื่นนะหน้าตาสวยๆดีๆนะแชร์แล้วฟังนะแฟนหายไปจะโกรธไหมก็มาแฟนหายโกรธไหมก็ติดต่อเขาสิครับนะอันนี้ถามซ้ำอีกแล้วนะครับเมนะครับนะอภิญญาบุญจันทร์ใหม่วันเสาร์จะได้ไปหาแฟนที่เป็นทหารไหมมีโอกาสได้ไปหาครับนะแชร์แล้วนะบางคนที่คบอยู่ใช่เนื้อคู่ไหมผมไม่บอกว่าเนื้อคู่ไม่ดูว่าดีไหมดูดีครับผมแค่นั้นนะแชร์แล้วความรักเป็นยังไงบ้างไม่บอกชื่อขอบอกชื่อหน่อยสิครับดีครับผมแค่นั้นนะแชร์แล้วงานเป็นไงบ้างกัญญาพัฒน์งานดีครับนะคือไม่มีชื่อให้ผมจะบอกชื่อคุณยังไงเนี่ยแชร์แล้วใหม่วันเสาร์ถามซ้ำกันเข้ามาทำไมนะเยอะแยะไปหมดเลยแชร์มีสามีแล้วน้ำดีอยู่แล้วเดอะซันแชร์เฟิร์นความรักเป็นยังไงดีความรักเก่าพราวไม่มีคำว่าแชร์ผ่านหมิว21คู่ผ่านไม่มีคำว่าแชร์ผ่านแชร์แล้วเฟิร์นถามความรักเป็นยังไงดีนะอ้าวแชร์แล้วสามีแล้วมีสามีแล้วมีผัวมีลูกหมดแล้วอยากจะมีผัวใหม่แนนเรื่องความรักตอนนี้เป็นไงบ้างคะเขามีคนอื่นหรือเปล่าก็อารมณ์มันเข้ากันไม่ได้ครับผมนะแชร์แล้วปุ้มมีลูกไหมสิ้นปีผมไม่ดูครับเรื่องลูกนะแชร์แล้วจะซื้อของที่หวังได้ไหมจ๊ะยังไม่ได้ครับผมอันนี้ถามซ้ำเข้ามาอีกแล้วเมนะเจอเจ้าแห่งการถามซ้ำนะครับนะตอนนี้เอาละไม่มีคำว่าแชร์แล้วถามซ้ำกันเยอะถามไปเรื่อยๆครับนะถามกันไปเรื่อยๆนะคืออย่าถามซ้ำอย่าถามซ้ำสิถามซ้ำนะถามซ้ำเยอะเนี่ยผมเจอลูกเนี่ยเจอชื่อถามซ้ำเยอะมากไปดูดวงเป็นส่วนตัวดีกว่าครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Ryo Siri 15นะครับนะและ ID Ryo Siri 16ครับผมนะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนไปถามได้นะตามนี้นะแล้วผมนะ Facebook ครับวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID Rai AJTOP15 นะและ ID Rai AJTOP16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนคือขอใน1คอมเมนต์แล้วเนี่ยถามเข้ามาซ้ำกันเยอะเนี่ยหน้าซ้ำไปหมดเลยผมงงเนี่ย
อย่าถามซ้ำสิครับเพราะผมบอกกติกาไว้แล้วว่าถามได้แค่หนึ่งคนพอถามไปแล้วเริ่มติดลูปนะครับนะก็จะถามซ้ำอยู่อย่างนั้นนะครับนะผมจะหยุดตอบทันทีนะครับนะถ้ามีการถามซ้ำนะแล้วก็ไม่ให้ชื่อเล่นไม่มีชื่อเล่นไม่มีอะไรอ่ะบอกกดกดก็คือแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามแล้วพิมพ์ให้เข้าใจไม่ให้ความรักอย่างเดียวแล้วบอกว่าเออแล้วก็ถามซ้ำเนี่ยตอนนี้คนกำลังถามซ้ำเข้ามาเยอะแล้วชื่อก็ไม่บอกโจทย์ก็ไม่บอกแชร์แล้วก็ไม่แชร์นะครับนะผมพูดเนี่ยผมพูดตามกติกาที่ผมดูประจำไม่ใช่พูดตามที่ผมตามใจชอบนะเออแชร์ไม่มีครับนะแชร์ไม่มีครับนะขอผ่านครับแชร์ต้องนำหน้าก่อนครับแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามถ้าไม่มีคำว่าแชร์ขึ้นหน้าผมไม่ตอบนะเพราะผิดกติกานะครับนะเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆนะครับนะอ่ะนะถามไปเรื่อยๆครับนะชีวิตคู่ชื่อก็ไม่มีให้ผมนะใครที่มีชื่อภาษาอังกฤษทั้งหมดอ่ะไม่มีชื่อให้ผมก็ไม่ตอบคือให้โจทย์มาแค่นี้ผมจะไปตอบทำไมอ่ะแชร์แล้วมิว21ชีวิตคู่เอาฟ้ายังพอหน้าตอบมั่งการเงินจะดีขึ้นไหมยังไม่ดีนะอ่ะว่าตามจริงเนี่ยพิมพ์แบบฟ้าเนี่ยมันก็ดีขึ้นอ่ะแชร์แล้วรักหน้าที่การงานการเงินผมเอาการงานอย่างเดียวการงานดีครับนะการเงินพอมีหมุนอยู่นะแชร์แล้วแพมการเรียนการงานมันมีปัญหาหมดครับเรื่องอะไรรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนเริ่มอื่นหรือเปล่าใครพาครับเพราะไม่มีคนอื่นครับปัญหามันเยอะครับแชร์แล้วดาวมีเกณฑ์จะได้รับราชการไหมยังไม่มีเกณฑ์เนอะมีแต่งานอย่างอื่นไม่ได้บอกว่ารับราชการแชร์แล้วเบียร์จะได้อะไรจะได้มันไม่ได้อะไรครับผมไพ่มันบอกไม่ได้อะไรอ่ะเปียแชร์เปียแชร์ยังไงแชร์แล้วมิวจะเปียแชร์จะได้ไหมคะก็เนี่ย7เหรียญถ้ามีโอกาสได้อยู่อืมแชร์แล้วครับ S ครับร้านเล้งจะปังไหมครับร้านเล้งนะ S ร้านเล้งจะปังมั้ยไพ่เดทนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นครับยังไม่ปังนะครับนะคือไม่ต้องถามซ้ำครับทีเดียวก็พอแล้วอายุ36ปีนุ้ยอายุ36ปีสามีจะกลับมาไหมเออนี่ครับนะสำหรับคนมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ครับอินมหาเสน่ห์นะครับเมตตามหานิยมนะครับนะไปติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้โบคือเร็วจริงๆแล้วถามซ้ำเยอะนะอาโบนะเอาโบนะเบาลงครับไพ่พระครับหยุดนิ่งทุกอย่างครับผมนะแชร์แล้วมีเรื่องค้าขายจะดีกว่านี้ไหมยังครับผมนะมันต้องรอไม่มีคำว่าแชร์ปรามเรื่องการเงินเป็นยังไงมีหมุนอยู่นะคือจะถามผมทั้งทีคุณไม่แชร์ให้ผมเลยอ่ะแล้วมันในนี่จริงๆนะเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยแล้วคือเนี่ยดูดิคนกดแชร์ก็ไม่มีแล้วยังไงฮะอาจารย์ธีระแซ่ลีผมไม่รู้ครับคือคำถามมันรันแล้วคุณดูดิเนี่ยคำถามเดิมๆมันเยอะเนี่ยเล่นยังไงครับอาจารย์แล้วยังไงครับคุณถามอะไรผมมาคุณดูดิเนี่ยมันดันไหมเนี่ยสวัสดีคือพิมพ์คำว่าแชร์ก่อนแล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามนะแล้วยังไงแล้วยังไงแชร์แล้วเจนแฟนเลิกเจ้าชู้ยังเลิกแล้วครับแชร์แล้วการเงินเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้รอดไหมรอดครับผมชื่อไม่บอกกันเลยนะเนี่ยคือถ้าพ่อไม่ให้ผมบอกชื่อแล้วผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าผมจะระบุได้ไหมว่าตัวคนอะไรเนี่ยมิวเรื่องงานจะได้งานทำเมื่อไหร่ยังไม่ได้นะครับนะน็อตครับคุณแชร์แล้วมีคู่ไหมยังไม่มีเนอะ3วันนี้
ไอ้อ้วนความรักแล้วไงจะไปรอดไหมมันอยู่ที่คุณนะมันบอกว่าคุณต้องอารมณ์ดีความรักเป็นยังไงบ้างอะไรชื่ออีทเหรอความรักเป็นการติดต่อครับนะผมอ่านไม่ทันจริงๆอย่าถามซ้ำกันนักเลยตกตะลึงอะไรแชร์แล้วครับแหนมค้าขายตอนนี้ดีไหมเดอะสตาร์ครับดีครับข้าวโน่อะไรข้าวแฟนที่เพิ่งเลิกไปเขาจะกลับมาไหมยังไม่กลับมาครับผมคือถามว่าจะไปรอดไหมก็หลายรอบน้อยจะมีโชคลาภไหมไม่มีครับแพงแมนครับผมดู3วันคือคุณไม่แชร์ให้ผมเลยนะคุณทีรัสแซลีเนี่ยคือคุณไม่มีคำว่าแชร์แล้วก็ไม่มีชื่อเล่นแล้วไอ้คุณไม่มีคำว่าแชร์ไม่มีชื่อเล่นนะครับนะคุณถามแบบโดดๆคือคุณถามแบบไม่ได้เต็มใจถามคุณดูคนอื่นเขาได้พิมพ์คำว่าแชร์อยู่รอบๆคุณน่ะคุณสังเกตนะคุณบอกเล่นยังไงหรืออะไรยังไงจริงๆอันนี้คือการดูนะไม่ใช่การเล่นนะครับนะแล้วคุณพิมพ์อ่ะคุณให้เกียรติหมอดูมั่งคุณไม่ให้เกียรติเลยนะเอาละนะผมชักเบื่อๆแล้วนะนั่งดูให้แล้วพวกคุณแบบชื่อก็ไม่บอกอะไรก็ไม่บอกแล้วถามซ้ำกันหลายสิบรอบนะคำว่าให้เกียรติหมอดูในที่นี้คุณพิมพ์คำว่าแชร์ก่อนแล้วตามด้วยชื่อเล่นจะไปรอดไหมชีวิตคู่เนี่ยผมบอกว่ามันยังไปไม่รอดมันเป็นไพ่เด็กๆแล้วคุณก็ถามอยู่แบบนี้แล้วชื่อคุณก็ไม่บอกผมนะเนี่ยชื่ออะไรชื่อหมิวเหรอเนี่ยเขามีผู้หญิงคนอื่นไปแล้วจบนะไพ่มันขึ้นอย่างนี้ไปแล้วไพ่เสียคุณถามเป็น10รอบเรื่องความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขามีคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ถามซ้ำหรือเปล่าครับแนนถามซ้ำหลายรอบเกินนะครับนะแชร์แล้วน้อยจะมีโชคลาภไหมคะเดือนนี้ผมดูแค่3วันมีโอกาสมีครับไพ่นี้เป็นไพ่เดวิลครับผมนะแชร์แล้วแอร์เขาดีใจไหมที่หนูคุยกับวันนี้ก็มันเป็นการสืบสานความสัมพันธ์นะครับนะคือถ้าคุณคิดจะให้เกียรติหมอดูคุณพิมพ์คำว่าแชร์ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามแล้วคุณเอาคำถามที่มันดูเป็นจริงเป็นจังหน่อยไม่ใช่คุณเล่นหัวหมอดูนะหมอดูอ่ะคุณถามอ่ะในที่นี้ผมแจกคำถามละ100แล้วนะเนี่ยเออเพียงคุณให้เกียรติผมด้วยการว่าพิมพ์ชื่อนะก็บอกว่ามันยังตอบไปแล้วแล้วคุณถามผมเป็น10รอบแล้วผมไม่ฟังผมเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้เลยชื่อก็จะไม่พิมพ์ให้ผมด้วยนะเออชื่อปรางแฟนที่เลิกกันไปจะกลับมาไหมมีคนอื่นไปแล้วครับชื่อแป้งพ่อของลูกจะกลับมาไหมมีคนอื่นไปแล้วครับแชร์เรื่องความรักการเงินผมดูอย่างเดียวครับความรักครับผมความรักมีปัญหาครับการเงินก็มีปัญหาแชร์แล้วหมวยการเงินของสามีไม่ดูครับนะถ้าแบบฝากมาถามกันไม่ดูครับจะดูแค่คนเดียวแล้วเนี่ยถามซ้ำเข้ามาครับไอ้อ้วนแล้วไงนะครับนะถามซ้ำแชร์แล้วส้มจะตัดสินใจค้าขายรอดไหมถามไปแล้วบอกว่ายังไปไม่รอดแชร์แล้วปุ๊กการเงินปีนี้ผมไม่ดูเป็นปีครับผมดูแค่3วันมีเงินหมุนครับนะครับนะเออนะช่วยให้เกียรติหมอดูด้วยนะครับนะเพราะว่านะเอาละผมออกละนะช่วยพิมพ์คำว่าให้เกียรติหมอดูพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะอ่ะนะผู้กำกับอยู่ข้างผมนะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับเพราะเริ่มถามซ้ำกันเยอะเกินไปนะครับนะผมจะลาแล้วนะเพราะว่าถามซ้ำเยอะเกินนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์นะเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอสิริ15นะ ID Line โอสิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะครับนะถามไปเรื่อยๆครับผมนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะครับนะเอาละแล้วผมนะ Facebook วชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 นะครับนะเอาละเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะผ
พราะว่ามันมีคำถามซ้ำเยอะเกินแล้วอย่างนึงถามเวียนผมไม่ชอบนะเพราะว่าพิมพ์แบบถามแบบไม่นี่เลยไม่ค่อยจะให้เกียรติหมอดูเลยนะครับนะคือผมดูแค่หนึ่งคำถามครับนี่มาถามทั้งการเงินความรักถามว่าเมื่อไหร่จะนะเรื่องการเงินเดี๋ยวผมจะไปต่อที่รายการคนมีองค์ละเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูเฉพาะคนที่ไม่ได้ถามแชร์แล้วชื่อเพชรแฟนมีลูกด้วยกันจะกลับมาไหมไม่มีโอกาสกลับมาแต่คุณต้องไปตามเขานะเอิญหนี้สินจะหมดไหมยังไม่หมดนะแชร์แล้วเพิ่งมีงานทำไหมเพิ่งจะมาจะมีงานยากครับผมตอนนี้ตลาดแข่งขันสูงนะครับแชร์แล้วกฤษณะเรื่องการเงินการงานนะที่สมัครไว้มีโอกาสได้นะครับนะแชร์แล้วน็อตสุขภาพดีนะครับนะเดอะสตาร์บอกชื่อผมไว้มิ้นออกรถเร็วนี้ผมดูแค่3วันยังไม่ได้ออกครับผมยังนั่งกับที่นะรถยังยากนะครับนะแชร์แล้วเรื่องการเงินนะ B นะการเงินยังต้องหาอยู่ครับนะแชร์แล้ว นงการความรักก็ยังไม่มีใครเข้ามานะยังนิ่งๆอยู่นะแชร์แล้วยุ้ยการทำงานนะจะได้งานทำไหมยากมากครับตอนนี้มีคู่แข่งเยอะนะแชร์แล้วโฟมนะความรักเป็นยังไงดีครับผมนะแชร์แล้วน้องเซฟเป็นยังไงโสดยังไม่มีใครเข้ามานะครับน้องเซฟนะไม่มีคำว่าแชร์นะแชร์แล้วครับไม่มีชื่อเล่นนะพ่อหนุ่มสุดล้ำขายลุงไหมไปได้เนอะนะงวดนี้ไม่ได้เงินครับผมเสียแชร์แล้วหมวยการเงินต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับช่วงนี้หาเงินยากนะครับนะพี่เอิญจ่าเอิญนนทบุรีเอิญแฟนเขาปัจจุบันนี้ไปกันรอดไหมไปรอดครับจะเหมือนนิสัยเป็นเด็กๆนะนะการเงินไม่ค่อยมีครับนะคุณอะไรคุณออนแชร์แล้วนงการเงินนี่ถามซ้ำออยงวดนี้จะถูกหวยไหมมีโอกาสนะเดี๋ยวแชร์แล้วอนาคตได้รับราชการไหมยังไม่ได้รับเนอร์นะดูแค่3วันเมย์ความรักมีความรักยังไม่ดีครับผมช่วงนี้ออยงวดนี้จะถูกหวยไหมถามซ้ำนะแชร์แล้วเกรดการเรียนค่ะนะดูให้ไปได้ครับผมแชร์แล้วออยยังไม่ถูกนะคุณถามซ้ำไปทำไมหลายๆรอบอะครับนะเอาละเดี๋ยวผมจะออกไปทำรายการคนมีองค์ก่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะในรอบนี้สวัสดีครับ